นี่แหละค่ะเห็นท่าก็รู้กันเลยใช่ไหมคะว่าฉากอุ้มท้องนี่แหละค่ะที่นางเอกมิวลลิตาถนัดที่สุดในละครสู่ฝันนิรันดร์นะคะเพราะตัวจริงเนี่ยก็ผลิตทายาทสุดหล่อทั้งแพลงต้อนอีตันมาให้แฟนๆติดตามการเจริญวัยตอนนี้นะคะและงานนี้ถึงท้องจะโตเพิ่มขึ้นอีกเดือนพี่มิวก็เดินอุ้มท้องแบกท้องได้อย่างเนียนเนียนมากเลยนะคะแถมพอถ่ายไปถ่ายมาต้องถอดท้องเข้าท้องออกพี่มิวก็เกิดไอเดียยื่นข้อเสนอต่อรองผู้จัดไกรวรายุทธให้ฉากนี้สมจริงมากที่สุดด้วยวิธีธรรมชาติส่วนตัวอย่างนี้ล่ะค่ะขนาดนี้มันต้องโอ้ยพอแต่งงานปุ๊บทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงหมดไม่ว่าจะผมไปถึงมีลูกตอนแรกบอกพี่ไก่บอกให้รอจริงๆก็ได้ให้รอจริงๆก็ได้แต่พี่ไก่ไม่รอจะได้เหมือนอันนี้ก็เหมือนแล้วค่ะนี่ก็ชีวิตจริงยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องท้องเท่าไหร่นะคะตอนแรกผู้ชายค่ะสองหน่อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าจะเหมือนไหมโดยชีวิตแม่เฟื่องช่วงนี้นะคะพี่หมิวบอกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดค่ะถึงกับยอมแลกไม่กลับไปหาครอบครัวที่กรุงเทพพอได้อยู่กับสามีที่แสนดีที่สุดและรักมากที่สุดอย่างหลวงพิพิธราชเสนานั่นเองนะคะในฉากนี้ก็น่าจะเป็นความสุขมากเลยนะคะเพราะข้ามมาเป็นร้อยปีแล้วมาเจอกันเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วเป็นผู้ชายที่เรารอคอยแล้วก็เรารักมากแล้วผู้ชายก็รักเรามากและการมีลูกครั้งแรกกับเขาก็คงจะมีความสุขมากนะคะก็คงเป็นฉากที่น่าปลื้มปิติกัน